สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับมูนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน7นาทีกับวันจันทร์ที่21นะคะก็ตอนนี้เราก็อยู่กับของ2กระเป๋าใหญ่ๆที่มูแบกขึ้นมาเพราะว่าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนมูแบกของทุกอย่างลงไปเล่นข้างล่างที่ห้องนอนเล็กของพ่อที่อยู่ติดกับห้องแม่เพราะว่ามู่ลงไปนอนกับแม่มาเพราะว่ามู่ไม่กล้านอนห้องตัวเองด้วยเหตุผลที่ว่าซึ่งมู่คิดว่ามู่คิดแม่แหละมันไม่น่าจะมีอะไรแต่ตอนนี้มู่กลับมาอยู่ห้องตัวเองเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาของกลับมาจัดนะคะเพราะว่าระหว่างนั้นก็มีของที่พี่ไว้นานมากแล้วก็มาส่งเพิ่มเช่นอันนี้แล้วก็อีกมากมายในนี้เราก็ต้องมาเคลียร์ตัวกันเพราะฉะนั้นคืนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเคลียร์ตัวกันนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมู่จะเอาของกระเป๋านี้ออกมาก่อนเราค่อยหาที่เก็บให้น้องกันเพราะว่ามู่พอจะจำที่เดิมได้อยู่แต่ว่าของอย่างอื่นที่เพิ่งมาเดี๋ยวเราก็จะยัดน้องลงไปบางที่แต่มันจะเรียบร้อยแน่นอนพ่อจะตั้งกล้องยังไงให้มันไม่ให้มันเห็นล่ะแบบนี้หรอให้มันเห็นเป็นโต๊ะก็อันนี้ก็จะเป็นของกระเป๋าแรกนะคะซึ่งมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันเต็มเพราะว่าสมุดทำไมชอบทำเยี่ยมเราจะขอขั้นรายการด้วยบริษัทเดลี่ควีนไซควอดนะคะเพื่อกำลังต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าที่สองค่ะอันนี ามากทุกคนคืออันนี้ส่องได้จริงนะดูสิแต่แบบพอส่องปุ๊บแล้วก็จะเยี่ยมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการจัดโต๊ะแบบเร่งด่วนสุดชีวิตของมู่ก็คือตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งก็คือมันเร็วมากทุกคนมันเร็วไหมประมาณก็เร็วอยู่นะเราจัดกันตั้งแต่กี่โมงไม่รู้เที่ยงคืนกว่าใช่ไหมก็แป๊บเดียวเอง
เร็วมากเลยน้องก็เสร็จเป็นเรียบร้อยพอมีที่ให้เล่นแล้วนี่คือแบบมันจะอาจจะยังไม่สะอาด 100% แบบว่ายังไม่กริบมากแต่ว่าก็ถือว่ามีที่ให้น้องเพลจูเนียร์นอนนะคะกว้างมากกว้างพอให้น้องนอนได้1ตัวกับโทรศัพท์1เครื่องเนี่ยมันแบบภูมิใจจังคืนนี้นอนหลับฝันดีกับโอเคทุกคนเราก็จะมาให้กำลังใจให้รางวัลตัวเองต่อด้วยไอติมอันเดิมนะคะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละจริงๆนะก็ตะกี้นะคะเราก็ไปแช่เต็มเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ลืมกดอัดนะคะทุกคนเราก็จะไม่มีเทค2เพราะว่าไม่ไหวแล้วถ้าเดินมาแบบนี้ทำไมมูก็ต้องไปแปรงฟันกันตอนนี้เราก็อยู่ในห้องน้ำไม่เรียบร้อยนะคะเราจะแปรงฟันกันเพราะว่าเรากินไอติมมาทุกคนตอนนี้มูก็ทายาแต้มสิวแล้วก็จังจะไปปิดไฟอันนี้ไฟที่โต๊ะเพื่อเตรียมตัวไปนอนกันนี่ก็คือสภาพเตียงนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาประมาณหาโทรศัพท์ก่อนเที่ยงคืน51เร็วมากทุกคนทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงกว่าเพราะว่าเตรียมมาตั้งแต่ประมาณ5ทุ่มก็โหน่าสุดมากก็เดี๋ยวเรากำลังจะนอนนะคะทุกคนปกติแล้วก็จะดูหนังคุยโทรศัพท์ฟังเพลงอะไรแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะมาฟังเพลงกันแต่มันจะไม่ติดก็พี่ไรลิขสิทธิ์อะไรใช่ไหมเดี๋ยวไม่ไหนเราจะเปิดนิดเดียวทุกคนก่อนนอนมูจะป้ายยาเกมหนึ่งเกมนี้มันเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่ทั้งว่างแล้วก็ไม่ว่างเพราะว่ามันเป็นเกมที่มันเป็นเกมสร้างเมืองทุกคนก็คือความเป็นมาก็คือโฮเมอร์ก็คือตัวนี้ทำเมืองระเบิดด้วยระเบิดนิวเคลียร์เลยสิ่งที่ทำให้ทั้งเมืองหายไปหมดเลยทำให้เราเมื่อหลาเราทุกคนต้องสร้างเมืองขึ้นมาก็คือสร้างเมืองจะเป็นฟิวขึ้นมาใหม่โดยเราจะต้องแบบเอานู่นเอานี่เอาเมืองแบบซื้อนู่นซื้อนี่มาใส่เองซึ่งแบบมันจะเป็นมิชชั่นว่าคือไม่มีเกมแบบเลื่อนแคนดี้หรือว่าให้ไปทำภารกิจอะไรนะก็จะเป็นการที่แบบนี้ให้เราเก็บภาษีจากบ้านมันจะมีระยะเวลาให้แล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆเขาก็จะมีตัวละครมาให้ใช่ไหมเราก็จะเอาตัวละครพวกนี้ไปทำภารกิจแล้วพอครบเวลาภารกิจมันแบบว่าครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึง24ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรแบบนี้เราก็จะได้ตังค์แล้วก็เอาตังค์เนี้ยไปซื้อบ้าน
ไปซื้อร้านค้าไปซื้อนู่นซื้อนี่มาใส่ในมือของเราแล้วเราก็จะได้มือที่สวยงามกลับมาอันนี้คือมือมู่ปัจจุบันนั่นแหละมู่เล่นมา30วันเอสิวถ้าสมัครใส่บัญชีอันนี้ก็สามารถแอดเพื่อนเราก็สามารถไปดูเมืองเพื่อนได้ก็ใครที่โหลดแล้วก็มาเล่นกับมู่ได้นะคะก็มาแวะมาดูเมืองมู่ได้นะอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มู่ทำภารกิจตัวเองเสร็จแล้วก็คือเก็บภาษีเงินได้แล้วก็ทำภารกิจต่างๆทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มู่จะต้องมาทำต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มู่ก็มีเรียนออนไลน์ด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ที่หนึ่งครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปนอนกันเนี่ยมู่จะไปปิดไฟอึ๊บตอนนี้มู่ก็ปิดไฟเป็นเรียบร้อยนะคะแต่ว่าลืมปิดคลิปเพราะฉะนั้นก็จะมาบอกว่าฝันดีนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปสำหรับใครที่รู้จักมู่อยู่แล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะคะส่วนใครที่เผลอกดเข้ามาดูก็คอนแทคอยู่ข้างล่างนะคะสามารถติดตามงานเอ้ยแล้วก็สามารถจ้างคอมมิชชั่นวาดรูปต่างๆได้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย